อุยไม่จบแซนวิสาพัดโปรกลางไอจีของจินจารินหลังเตรียมสู้คดีกลับแบบนี้จากกรณีที่แซนวิสาพัดหนึ่งในผู้ต้องหาคดีแตงโมได้โพสต์ภาพคู่กับกระติกอดีตพุทดาก,การส่วนตัวของแตงโมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวทำกลางเสียงวิภา์วิจารณ์ต่างๆด้านคู่สามีภรรยาจินจารินและหนิงปณิตาธรรมวัฒนะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวเช่นกันก่อนที่แซน พร้อมด้วยทนายความส่วนตัวจะเดินทางเข้าแจ้งความที่สอนทอ่าข้ามเพื่อเอาผิดนายจรินข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาล่าสุดวันที่หนึ่งพฤษภาคมหลังจากที่แซนเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดจินจรินในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งต่อมาจินก็ได้โพสต์ไอจีเป็นข้อความรูปภาพพร้อมแท็กไปหาทนายตั้มสิทธาวิบังเกิดซึ่งได้ระบุข้อความว่า ผมและหนิงขอขอบคุณทุกคนที่ติดต่อมาให้กำลังใจและถามถ่ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสบายมากครับสำหรับพี่ๆนักข่าวที่ติดต่อมาตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตรบกวนรอทนายตั้มกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วสอบถามเขาได้เลยครับตอนนี้ผมได้แต่งตั้งทนายตั้มสู้คดีนี้ครับซึ่งหลังจากที่จินได้ดโพข้อความออกไปต่างก็มีคนบันเทิงและชาวเน็ตแห่เข้ามาร่วมส่งกำลังใจกันอย่างมากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นทางด้านของแซนเคลื่อนไหวกลางไอจีของจินโดยได้เข้ามากดไลค์โพสต์ดังกล่าวด้วยซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการแสดงตัวหรือไม่ว่าเจ้าตัวทราบการเคลื่อนไหวของจินแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ